แล้วผู้จัดการชื่อนะก็ไม่รู้ว่าเพราะด้วยอะไรค่ะจะได้ที่เราแบบดูแลตัวเองด้วยอันนี้แบบคิดเองเลยในเรื่องของการทานการออกกำลังกายอะไรก็น่าจะทำให้มีภูมิการโชคด้วยบาปบุญอะไรต่างๆจริงๆตอนไม่กัดหูกันมันก็มันจะตีบไหมมันทำอะไรไหมใจเสียไหมก็ลุ้นน่ะก็คือแบบทุกคนก็เห็นเหมือนเป็นแบบในขนาดในบ้านอะไรเงี้ยเราก็พยายามการทุกคนออกไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบอันตรายแค่ไหนอะไรค่ะกลัวไปติดคุณแม่อะไรเงี้ยมากกว่าก็แบบไม่ออกไปแม่อยู่ใกล้ๆนะอะไรเงี้ยสำหรับได้มาถึงจุดที่แยกห่างเมียฉันเนี่ยในคือเรายังไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่แต่ถือว่าอายุเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเราก็เลยคิดว่าถึงเราเป็นอ่ะก็รักษาแล้วก็หายได้อาจจะต้องขอบคุณคุณเฟรมที่เขาได้มีประสบการณ์เป็นรุ่นพี่มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบโอเคเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นจริงๆเราก็ยังมีคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเขาก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่แล้วก็สภาพจิตใจก็โอเคเลยก็มีเวลาให้กับตัวเองทำนู่นทำนี่เยอะไปยังมีแล้วแบบแน่นหนามากยังไงก็แบบรอดมาตลอดรอดทุกครั้งเลยพอทำลิสต์มาว่าเป็นคนที่ต้องขอทำอะไรต้องขอเดี๋ยวเชื่อนะครับเชื่อว่าเหมือนแบบโดนกักตัวเยอะที่สุดโดนตรวจเยอะที่สุดแต่ก็ต้องรอดเนี่ยคิดว่าพออะไรแล้วจริงๆมันครั้งที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่เฉียดเฉียดมากกว่าอย่างเฟรมก็ไม่นับเพราะต้องไม่เจอเฟรมเลยแต่ว่าเป็นเข้าไปก็เหมือนมีความแบบเกี่ยวข้องกันเฉยๆอะไรเงี้ยเลยอาจจะดูเยอะแต่จริงๆที่ซีเรียสน่าจะเป็นครั้งล่าสุดมากกว่าแต่ไม่พักไหมคะไม่พักไม่ได้ห้อยค่ะแต่คนนำของบูชาแล้วนะยกให้เราเป็นฉายาเป็นมาแบบคนรักตีรักตีรักตีจะทำเหรียญให้ด้วยดีค่ะก็ออกกำลังกายแบบได้ได้มีภูมิคุ้มกันโอ้ตายแล้วอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะในช่วงเวลานั้นมันก็ดราม่าเยอะเกิดขึ้นกับงานเป็นไงบ้างคะช่วงนั้นช่วงนั้นเหรอคะอะไรบ้างอ่ะก็มันก็เต้าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็เข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราทำไม่ว่าจะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราก็ต้องรับเรื่องอะไรผลลัพธ์ของการกระทำเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันแก้ไขสถานการณ์แต่ละอย่างของเราไปในแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ากดดันตัวเองหรืออะไรค่ะการใช้ชีวิตช่วงนั้นมันต้องระวังว่าพิเศษนะครับเพราะว่าแบบคนจับตามองตลอดเวลาก็ค่อนข้างนิดนึงค่ะก็เราก็จะรู้สึกว่ามันจับตามากกว่าเมื่อก่อนอาจจะด้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบจะทำอะไรจะโพสอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังคือการถ่ายทอดทุกอย่างลงโซเชียลทั้งหมดเรื่อยๆคืออินเลยตัวเองใช่ค่ะก็เหมือนเราก็แชร์คือสำหรับโซเชียลของเต้ามันเหมือนการที่เราแชร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แบบว่าเหมือนกับเหมือนเป็นไดอารี่ของเต้าที่เราพับลิกให้คนอื่นเห็นแต่มันก็มีบางจุดที่เราไม่ได้ให้คนอื่นเห็นด้วยแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นไดอารี่ที่เราอยากจะเก็บไว้แล้วก็แชร์โมเมนต์ดีๆให้คนอื่นได้เห็นถือว่าเป็นคนที่โซเชียลมากขึ้นในเต้าในช่วงโควิดเล่นมากอยู่แล้วอ่ะมากจนแบบพยายามต้องหาวิธีลดอะไรเงี้ยหรอถือว่าติดโซเชียลเลยอย่างนี้หรอไม่ติดหรอติดใช่ป่ะมันก็ติดอ่ะคือทุกคนเหมือนแบบมีข้ออ้างในการที่จะอยู่กับมันอ่ะไม่ว่าจะแบบอะไรทำงานหรืออะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นซึ่งแต่ว่าการหาบาลานซ์ตรงเนี้ยว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบไม่เป็นทาสมันเลยก็น่าจะเป็นอีกชาเลนจ์ค่ะแต่ว่าเราแอบรู้ตัวนะว่าไม่ติดเหมือนกันใช่ก็ค่อนข้างติดค่ะก็อาจจะโซเชียลดีท็อกใช่ไหมใช่คือมันเหมือนมันยังเป็นก้ำกึ่งเพราะว่ามันก็คือเหมือนอาชีพเราด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หาบาลานซ์ยากเหมือนกันที่ความที่ข่าวดราม่าต่างๆมันก็เกิดมาจากการที่เราเล่นโซเชียลด้วยใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็มันก็เป็นบทเรียนของเราใช่ก็ยังหวานนะคะคุณแม่กำลังใจก็ถ้าไม่โพสก็ไม่เห็นเนาะแต่มันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรโมเมนต์ดีๆที่เราอยากบอกแล้วอยากเป็นไดอารี่ที่เราอยากเก็บความทรงจำไว้เพราะว่าบ
างทีผ่านไปหลายๆปีเราอาจจะลืมก็ได้อะไรเงี้ยเราต้องย้อนกลับมาดูได้ดูแลดีขนาดไหนก็ดีนะคะคุณแม่ที่บ้านก็ดูแลทุกคนเป็นห่วงตอนนั้นเพราะว่าก็เอาจริงๆคุณแม่ก็คิดว่าไม่รอดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยขนาดแม่แบบคุณแม่ไม่กล้าพูดตอนนั้นแม่มาพูดทีหลังว่าแม่ว่าไม่รอดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอผ่านไปก็มาเล่าให้ฟังแล้วที่เราเครียดอะไรนะคะคุณแม่เครียดคนรุ่นไปกับเรายังไงก็ลุ้นค่ะก็แบบเหมือนก็ไปตรวจพาไปตรวจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็น drive through อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนก็คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนพยายามวิเคราะห์กันแล้วแหละคิดว่าไม่น่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ล่าสุดครบรอบ10 เดือนค่ะก็ค่ะเดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปเร็วก็เลยต้องนับบ่อยๆแต่บอกว่า anniversary ใช้กับ1ปีหรือเปล่าแต่เราได้คุยหลายๆเดือนเลยคือในความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบเราชีวิตเราก็แบบเราก็อยู่กับตรงเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเดือนไหนอีกหรือเปล่าเราก็แฮปปี้วันนี้เราก็แชร์วันนี้แค่เนี้ยไม่ได้คิดว่านั้นเป็นทำอะไรกันเป็นพิเศษไหมครับแบบดินเนอร์หรืออ๋อก็ทานข้าวกับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะแล้วมันก็มีที่ของขวัญอะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะหรือว่าเราจะ1ปีครับจะได้มีไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเหมือนทุกเดือนจะต้องนัดมาแบบฉลองกันมาเจอกันอะไรอย่างงี้ก็จะได้มีเวลาด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็ไม่เชิงไม่ได้ตกลงกันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบก็แค่รีมายว่าเอ้ย10เดือนแล้วนะเดี๋ยวที่11ต้องมีใช่มั้ยคะอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะไม่รู้ค่ะรอปีนึงเลยลูกก็ก็ได้นะก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะเป็นไงบ้างแบบความรักที่ผ่านในนี้แค่เจอก็ดีนะคะก็เหมือนก็ดูแลกันหมายถึงว่าก็ถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราหวานไหมคะคู่เราก็ไม่มั้งคะแต่ถือว่ามากนะคะเหรอหลายคนแบบว่าต้องบอกว่าเราเป็นคนรักคนหนึ่งเลยรักก็คนหนึ่งก็แบบว่ายังมีคนอื่นอีกคือไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันข้างขนาดนั้นนะก็รักก็มีไว้ข้างค่ะนี่เลยไม่ออกรายการโอ๊ยไม่ดีแบบเรียกเขาว่าที่รักเลยก็มีหลายคนเรียกเนาะก็เป็นช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแรกก็เดี๋ยวขออนุญาตถามว่ามันก็มีบางคอมเมนต์ตอนที่เราวงรูปหวานมาค่ะคอมเมนต์มาแซะอะไรบ้างเรารับมือมันยังไงก็อ่านนะก็บางทีก็เหมือนเขาก็คอยเตือนเรานะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแต่ว่าเราก็คอยเวทแหละเพราะว่าคือคนรอบตัวก็เขาก็เป็นห่วงไม่ว่าจะแบบคนอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเต้ารู้ว่าเต้าแบบทำอะไรอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเต้าก็อ่านนะแต่ว่าเต้าก็ไม่ได้แบบเอามาเทคอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือเหมือนบางทีก็สะกิดเตือนเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเห็นแบบเต้าโดนหลายรอบเนี้ยคิดแบบจะรวบรวมหรือว่าให้จัดหนักเลยทีเดียวเหมือนฟ้องเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคิดไม่ไหมเขาร้องอะไรดำเนินคดีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราว่ามันเหมือนกับแต่ว่ามันก็เป็นโซเชียลที่แบบมันก็หนีไม่ได้กับการจะไปเหมือนกับแก้ไขหรือว่าไปบอกให้ใครไม่ทำอะไรทุกคนแล้วก็มีสิทธิ์อ่ะตราบใดที่มันยังไม่ได้มีมาตรการหรือกฎหมายอะไรมาแล้วมันไม่ได้แบบทำร้ายใครเราจัดการที่ตัวเราเองดีกว่าในเรื่องความคิดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแฮปปี้ที่สุดแล้วมองมันแรงเกินไปกับคำพูดคนในโซเชียลก็ค่อนข้างค่ะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก็ดูเหมือนคนใจร้ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เราจะมองแบบพวกเรื่องอย่างเงี้ยมากเลยครับก็เป็นคนเดียวที่ไม่คิดจะจัดการอะไรเลยผ่านไปง่ายก็คืออย่างที่บอกคือเหมือนเรารู้ว่าเราทำอะไรเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเราโฟกัสกับตรงนั้นคือถ้าเราจะสนใจคำพูดทุกคนแบบยิ่งอะไรที่เหมือนแบบปั่นทอนกำลังใจเราการใช้ชีวิตเราแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่แบบไม่ไปเทคตรงนั้นดีกว่าเลยรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการที่แบบไปจัดการกับคนโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาอะไรเพราะว่าก็แค่แบบสกรอผ่านไปแค่นั้นเองเนื่องจากเหมือนล่าสุดก็ลงรูปกล้ามหน้าท้องแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แซวเราเห็นบ้างไหมคะก็เห็นนะคะก็เห็นค่ะคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องการแบบวิพากษ์วิจารณ์บูลลี่อะไรคือมันหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแบบคือ
เราจะไปต่อสู้อะไรยังไงคือนี่มันก็ตัวเราอะแล้วเราก็ทำวันทำตลอดทุกอย่างออกกำลังกายมาเพื่อให้เป็นตัวเราในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนที่จะไม่ชอบเราเราก็จะไปทำอะไรได้อะเราก็เป็นเราแบบเนี้ยแล้วก็มองว่าการคือถึงแบบถึงวันนี้เต้าไม่ออกกำลังกายเต้าอ้วนก็มีคนพูดอยู่ดีว่าอ้วนอยู่ว่าเต้าผอมกว่านี้มันก็มีคนเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะมาแบบบอกว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเราแบบไม่สามารถจะแบบเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แค่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเราวันนี้แล้วก็เป็นตัวเราในวันนี้ที่เรามีเป้าหมายที่ดีเพื่อคนที่เรารักที่ครอบครัวของเราคนรอบๆข้างเรามีความรู้สึกดีๆให้คนรอบๆข้างเราแล้วก็เราได้รับความรู้สึกดีๆเหล่านี้กลับมาก็แค่นั้นก็พอแล้วได้เป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ต่างๆด้วยเยอะเหมือนกันก็อ่านแล้วก็อยากรู้ว่าคนเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีคนออกหูบ้างไหมพอละอ่านแบบต่างๆอะไรเงี้ยมีแบบมีไม่ถึงไหมมีบ้างก็ต้องมีบ้างเราก็จะแบบแต่ว่าก็หายไม่ได้อะไรก็จะแบบว่าเหมือนติดตลกมากพอแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าโอเค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 โอ